ลมแรงมากค่ะทุกคนล่มหนึ่งหักเลยแล้วหนึ่งก็มายืนอยู่ป้ายรถบัสที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะก็เดี๋ยวหนึ่งมองเห็นรถมาไกลๆแล้วหนึ่งค่อยวิ่งข้ามถนนไปนะคะเพราะว่าถ้าไปยืนตรงนั้นก็คือหนาวด้วยเปียกด้วยนะคะก็นี่แหละเนาะชีวิตสาวไทยต่างแดนเฮลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันทำงานนะคะวันนี้หนึ่งทำงานนอกหนึ่งมาถึงสถานีรถบัสแล้วนะคะวันนี้หนึ่งต้องไปเติมตัวรถบัสนะคะเพราะว่าหมดอายุแล้วยังไม่หมดอายุนะคะอาทิตย์หน้าแต่ว่าต้องเติมวันนี้ก่อนเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปนะคะว่าไปเติมที่ไหนซึ่งปกติเราต้องเติมในออฟฟิศนี้มันปิดแล้วนะคะหนึ่งก็เลยต้องมาเติมตู้แบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะเติมแบบไหนทำอย่างไรอันดับแรกเราต้องเอาการ์ดเราใบนี้นะคะเอามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเติมบัตรตรงนี้นะคะตัวหนึ่งขอเปิดแฟลชนิดนึงเพราะว่าบางทีหนึ่งจะมองไม่เห็นนะคะเราก็เอาบัตรเรานะคะวางลงไปในช่องนี้เราก็อ่านเราก็อ่านนั่นแหละว่าก็ให้ทำนะคะของหนึ่งปกติหนึ่งจะเลือก4สัปดาห์ตลอดเลยนะคะก็จะเริ่มวันที่12หมดวันที่8นะคะก็หนึ่งก็รีนิวเลยนะคะก็เขาจะถามเราว่าเริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะของเนื่องหมดวันที่8นั้นก็เริ่มวันที่9นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ continue ไปเลยนะคะเขาก็จะถามว่าต้องการ receive หรือเปล่านะคะเพราะว่า1ต้องการ receive ตัวนี้เวลาเราสแกนไม่ได้นะคะเราก็จะโชว์ receive ตัวนี้ได้เราก็ทิกไปว่าเราต้องการนะคะแล้วเราก็กดจ่ายนะคะเราจ่ายอย่างไรเราก็จ่ายด้วยบัตรเดบิตนะคะกดเรียบร้อยแล้วremove your payment card แล้วก็บอกว่าให้เอาบัตรเราออกมาได้นะคะเราก็เอาบัตรเราออกมานะคะแล้วเราก็อ่านนะคะว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อไปเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะ for your swift code นะคะแล้วเราก็เอามันก็จะมีตัวออกมานะคะแล้วเขาก็จะให้เรากดถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะเราก็กดไปแล้วก็กดกี่อันแล้วเราก็ submit เราจะทำไม่ได้ไม่ทำก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาการ์ดเรากลับมานะคะแค่นี้ค่ะการซื้อตั๋วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะป่ะไปทำงานกันต่อเห็นลุงกินน้ำไหมคะทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วลมก็แรงด้วยแล้วก็มีลุงกินน้ำ2ชั้นนะคะ2แถบเนาะเรียกว่า2ชั้นไม่2แถบไหมลมแรงมากตอนนี้หนึ่งเลิกงานแล้วนะคะหนึ่งมาส่งน้องหมานะคะเพราะว่าคุณสาไปรับน้องหมาแล้วก็ไปรับหนึ่งที่ทำงานแล้วก็เอาน้องหมามาส่งแล้วตอนนี้หนึ่งก็อยู่บ้านแม่คุณสาแล้วฝนก็ตกนะคะลมก็แรงแล้วก็คุณสาบอกว่าลุกกินน้ำหนึ่งก็เลยรีบวิ่งยืนหลบฝนอยู่นิดหน่อยนะคะฝนก็ตกลมก็พัดแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากดูลุงกินน้ำอยากถ่ายเก็บมาฝากนั่นแหละดูลุงกินน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย